ผมมาเตือนไม่ฟังค่ะอย่ามายุ่งกับเมียผมนะอ๋อค่ะค่ะเตือนแล้วเตือนอีกนะฮะเตือนแล้วไม่ฟังก็เลยใช้เขาเรียกว่าไปล็อกคอเตือนใครในข่าวไม่เกี่ยวกับใครเลยโอ้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นคิดว่าฝากบอกใครซะอีกไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับคุณบรรจงนะฮะหนุ่มคนนึงนะครับไปเตือนบอกว่าอย่ามายุ่งกับเมียผมแต่ไม่ฟังฮะก็เลยไปล็อกคอใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยปาดไปที่ใบหน้านะครับเนี่ยใบหน้าเป็นแผลหมอเย็บ13เข็มคนทำนี่บอกว่าฆ่าได้หยามไม่ได้เนี่ยเฟ้ยนี่นะครับในข่าวเป็นแบบนี้เหตุเกิดในตลาดสดเทศบาลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ได้รับบาดเจ็บตำรวจไปตรวจสอบนะฮะผู้บาดเจ็บนะฮะชื่อว่านายภัยรัตน์ลักษรคนนี้อายุ41ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ทำหน้าที่เป็นคนขับรถส่งน้ำแข็งของโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับถูกมีดคือของมีคมในเฉือนตั้งแต่บริเวณริมฝีปากซ้ายยาวไปถึงโหนกแก้มยาวประมาณสัก10เซนนะฮะหน่วยกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลและไปหาหมอหมอนี่เย็บ13เข็มอย่างที่ว่านี้ผู้ก่อเหตุเป็นใครนี่นะครับผู้ก่อเหตุก็คือนายยุทธพงศ์เขาเสนอายุ35ปีหลังก่อเหตุหลบหนีไปแต่ว่าได้ย้อนกลับมามอบตัวกับตำรวจโดยนายยุทธพงศ์ให้การรับสารภาพบอกว่าได้ลงมือก่อเหตุจริงสาเหตุไม่พอใจที่นายภัยรัตน์ไปเกาะแกะกับเมียผมเมียผมนี่ขายปลาทูอยู่ที่ตลาดสดว่าอย่างนั้นนายยุทธพงศ์ผู้ก่อเหตุบอกว่าที่ผ่านมานะมีแม่ค้าในตลาดสดเนี่ยมาเตือนผมหลายครั้งว่าให้ระวังคนส่งน้ำแข็งเดี๋ยวเมียจะหายก็เลยพยายามเฝ้าดูและก็เตือนแล้วนะฮะและก็ทั้งมีการเปลี่ยนรับน้ำแข็งเจ้าใหม่ด้วยแต่เมียของผมและคนส่งน้ำแข็งยังไม่เลิกรากันยอมรับว่าทนไม่ไหวลูกผู้ชายมันทนไม่ไหวฆ่าได้หยามไม่ได้ว่าอย่างนั้นตอนก่อนเกิดเหตุได้เตรียมมีดคัตเตอร์เอาไว้แล้วก็ไปดักรอนายภัยรัตน์มาส่งน้ำแข็งในตลาดยอมรับว่าตอนแรกคิดจะฆ่านะแต่เปลี่ยนวิธีมาเป็นการพูดคุยจะดีกว่าเพียงแค่จะเอามีดคัตเตอร์ไปขู่เท่านั้นแต่ก็เกิดการชุลมุนขึ้นทำให้มีดคัตเตอร์ไปบาดใบหน้านะครับของผู้บาดเจ็บไม่ได้หวังปาดคอแต่อย่างใดเบื้องต้นอ้าวไม่เป็นไรตำรวจจะตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนอ้าวฟังเสียงผู้ก่อเหตุหน่อยสองครั้งแล้วไงพี่ลูกผู้ชายเนาะฆ่าได้หยามไม่ได้เนาะมีคนมาบอกผมด้วยเขาสงสารผมเพราะผมเคยหยิบยื่นโอกาสให้เขาแล้วผมบอกให้ช่วยให้ช่วยโอกาสนั้นไว้มันจะไม่มีครั้งที่สองครั้งที่สามที่ว่าผมจะฆ่าเขาเนาะผมทำได้ก็หันหลังให้ผมด้วยซ้ำเขานั่งอยู่ด้วยซ้ำนั่งรถเข็นแข่งเขาแหละแต่ผมไม่ทำผมอยากคุยดีๆอยากเนื้อจะฝากเลยถึงเขาไหมอย่าครับอย่าทำบาปนะครับไม่ชาติด่างนะครับชาตินี้นะครับผมก็บอกให้โอกาสอันนี้คือความในใจของผู้ก่อเหตุส่วนผู้บาดเจ็บนายภัยรัตน์เนี่ยบอกว่าตอนเช้าเอาน้ำแข็งไปส่งปกตินะเห็นนายยุทธพงศ์ปรีเข้ามาและก็พูดว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกยุ่งกับเมียกูแล้วก็เข้ามาล็อกคอเขาเลยแล้วก็ชักมีดออกมาตัวเองก็พยายามที่จะดิ้นเพื่อเอาตัวรอดกระทั่งมีดเนี่ยปาดไปที่ใบหน้าของเขาตอนนี้หมอได้เย็บไปแล้ว13เข็มส่วนตัวเชื่อว่านายยุทธพงศ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องการจะเอามีดมาปาดคอตัวเองอย่างแน่นอนเพราะมีการบีบคอและก็ล็อกคอเอาไว้เหมือนกำลังจะเชือดยืนยันว่าไม่มีอะไรกับภรรยานายยุทธพงศ์เลยที่ผ่านมาแค่จับมือถือแขนตามภาษาคนสนิทกันเท่านั้นไม่เคยคิดเกินเลยฟังเสียงนะครับผู้บาดเจ็บหน่อยของบริษัทอื่นแทนถ้าพูดตามความจริงนะมันก็เคยได้จับพูดง่ายจับมือถือแขนตะก่อนแต่นับตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ได้ทำเลยแต่ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใช่ไหมไม่ครับคือยืนยันได้ครับธรรมดานี่เป็นเพื่อนเรียนกันด้วยซ้ำเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนแบบเพื่อนโรงงานเพื่อนเวลาเขามีน้ำแข็งปุ๊บเขาก็เรียกผมช่วงหลังๆมาช่วงก่อนนี่เอาแต่ของผมทั้งนั้นไม่รู้เลยคือผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนะเป็นคนขับรถส่งน้ำแข็งนะล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนคนขับรถส่งน้ำแข็งแล้วนะครับก็คือนายคำรบบุญฉลมคนนี้นะฮะเนี่ยเป็นคนขับรถคนใหม่นะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเป็นเพื่อนร่วมงานกับผู้บาดเจ็บสาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรเท่าที่ทราบยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่หมอเนี่ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวก็คงรักษาก็อีกไม่กี่วันแหละคาดว่าคงจะไม่ได้ส่งน้ำแข็งนะฮะหลายวันผมก็เลยต้องรับหน้าที่นี้แทนว่าอย่างนั้นครับนี่นะครับขณะที่นางเอนะแม่ค้านายตลาดสดอยู่ที่สตึกบอกว่าช่วงเกิดเหตุนะฮะก็ไม่เห็นหรอกมารู้ทีหลังว่านายภัยรัตน์เนี่ยถูกสามีแม่ค้าเขาขายปลาทูนี่ทำร้าย
ส่วนตัวก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่เห็นไหมเวลาถ่ายบอกอย่าถ่ายหน้าฉันนะแต่ฉันพูดได้ไม่อยากยุ่งแต่ฉันรู้เหมือนกันแต่ไม่อยากจะพูดว่าอย่างนั้นนี่ที่ตลาดสดสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับเมียผมเรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังนะต้องไปถามฝ่ายหญิงว่าจริงหรือเปล่านะครับ